มุ่งหน้าสู่ 1,000 ผู้ติดตามและยอดคนดูคลิปทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงไปกันเลยสวัสดีครับผมเว็บนะตอนนี้ก็อยู่กับเกมมินิเวิลด์นะครับผมทริคในการไปล่ามังกรที่แกนโลกนะครับผมซึ่งที่ต้องมีเลยนะครับผมอันนี้ทำได้ในโหมด Survival ด้วยนะครับผมผมทดสอบแล้วครับผมทำได้ในโหมด Survival นะครับผมที่ต้องมีนะครับผมก็คืออย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเราต้องไปที่แกนโลกให้ได้ก่อนครับผมแน่ๆอยู่แล้วครับผมก่อนที่เราจะไปฆ่ามังกรได้เราจะต้องไปที่แกนโลกให้ได้ก่อนนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปที่แกนโลกกันก่อนครับผมคือทริคนี้จะเป็นทริคในการวาร์ปไปหาดินแดนมังกรเลยครับผมคือตรงถ้ำมังกรอ่ะมันจะมีบริเวณที่มังกรอยู่อ่ะคือทริคนี้คือการวาร์ปไปที่นั่นเลยนะครับผมโอเคพอวาร์ปมาแล้วใช่ไหมเออแล้วเราต้องเตรียมไอ้บล็อกอันเนี้ยเนี่ยเราต้องเตรียมไอ้บล็อกอันเนี้ยมา10บล็อกด้วยนะครับผมคือสร้างอันนี้ไปแล้วใช่ไหมก็ต้องเตรียมมาอีก10อันครับผมโอเคพอเรามาปุ๊บใช่ไหมแล้วเราจะเห็นประตูอันนี้นะครับผมซึ่งเราจะต้องขุดมันครับผมซึ่งสามารถใช้พิกแอคเหล็กหรือว่าใช้สว่านเพชรก็ได้นะครับผมโอเคก็เนี่ยสามารถขุดได้ครับผมก็ขุดมาให้หมดนะครับผม6บล็อกขุดมาให้หมดเลยแล้วก็ขุดมาให้หมด6บล็อกนะครับผมแล้วก็จะได้มา6บล็อกแล้วเราก็ต้องมีไอ้นี่ด้วยนะก่อนที่เราจะมาที่เนี่ยเราต้องมีไอ้นี่6เอ้ย10บล็อกนะครับผมไอ้นี่ต้องมี10บล็อกนะครับผมโอเคพอมีไอ้นี่10บล็อกที่ตัวแล้วใช่มั้ยแล้วเราก็ครั้งแรกอ่ะเราคือมังกรในเกมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด3มังกรนะผมก็คือมังกรดำมังกรลาวาก็มังกรอารวนนะครับผมซึ่งการที่จะไปฆ่ามันทั้งหมด3ตัวก็คือก็ต้องไป3ครั้งนะครับผมซึ่งแต่ระยะทางในการวิ่งไปหาคำว่าบอสตรงมุมแมปนะครับผมมันนานนะครับผมเลยคิดวิธีนี้ออกมาได้นะผมซึ่งพอเรามาครั้งแรกแล้วอะพอเรากะจะมาฆ่ามังกรดำอะผมแนะนำให้เตรียมไอ้บล็อกอันเนี้ยเนี่ยพอสร้างประตูไปเสร็จใช่ไหมล่ะใช้ไปแล้ว10แล้วเราก็เตรียมอีก10ครับผมเตรียมไปเลยอีก10เอามาเลยครับผมแล้วก็ไอ้บล็อกอันนี้ก็ขุดเอาจากประตูที่สร้างเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้6บล็อกพอดีโอเคแล้วก็ไปกันครั้งแรกอ่ะเราจะเป็นที่จะต้องเดินไปนะครับผมจำเป็นที่จะต้องเดินไปนะครับผมบอกเลยเพราะว่าครั้งแรกต้องเดินไปครับผมแต่ครั้งแรกก็คือไปฆ่ามังกรดำนะครับผมก็ถือว่าเดินไปฆ่ามังกรดำเลยนะครับผมและเราก็จะพอถึงมังกรลาวากับมังกรอารวนอ่ะเราก็จะสบายครับผมเพราะเราวาร์ปมาได้ถึงดินแดนเลยเราไม่ต้องเดิน 2-3 รอบนะทุกคนเข้าใจนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนี่ขนาดบินมานะครับผมยังนานเลยนะครับผมโอเคตรงนี้แหละคือดินแดนมังกรนะครับผมมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเหมือนเป็นเกาะหนึ่งนะครับผมก็คือดินแดนมังกรนั่นก็คือมังกรของเรานั่นเองนะครับโอเคพอเรามาถึงดินแดนมังกรแล้วอะคือเราอย่าเพิ่งลงมาก็ได้นะผมแนะนำว่าการสร้างประตูอีกประตูนึงที่จะวาร์ปมาทันทีอะเราไม่ควรจะมาสร้างบนดินแดนมังกรนะครับผมคือตรงเกาะมังกรอะเราไม่ควรจะสร้างนะครับผมเราควรจะไปสร้างแบบเนี่ยตรงพื้นที่ปกตินะครับผมแบบเนี่ยห่างๆจากดินแดนมันหน่อยครับผมเพื่อความปลอดภัยครับผมประตูเราจะได้ไม่พังนะเวลามันพ่นไฟอ่ะมาพอเรามาถึงใกล้ๆดินแดนมันใช่ไหมล่ะพอเรามาถึงใกล้ๆถ้ำมันอ่ะเกาะมันนั่นนั่นแหละเราก็มาหาจุดปลอดภัยนะครับผมวางไปเลยครับผม10บล็อกนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยทุกคนปัก9 10เห็นไหมแล้วก็จะได้ประตูมาอีกประตูหนึ่งซึ่ง10บล็อกนี้เราเตรียมไว้ก่อนจะเข้ามาอีกนะครับผมส่วนประตูอันนี้ก็จะได้มาจากการขุดประตูเก่า6บล็อกก็จะพอดีและพอเข้าไปมันรู้ไหมมันจะไปโผล่ตรงไหนทุกคนพอเข้าไปนะปุ๊บเห็นไหมมันมาโผล่ที่เดิมเนี่ยตรงที่ผมวาร์ปมาเมื่อกี้เลยเนี่ยมันมาโผล่ที่เดิมนะครับผมเห็นไหมน่ะเนี่ยคือดีมากครับผมคือดีมากคือสร้างครั้งเดียวคือจบแล้วมังกรลาวากับมังกรอารวนคือเราไปฆ่าอีก2ครั้งอ่ะแล้วคือเข้าประตูเก่าฟึบเป็นไงโผล่ที่เดิมพร้อม
พร้อมต่อบล็อกไปล่ามังกรต่อได้เลยครับผมไม่ต้องเสียเวลาวิ่งมาใหม่แล้วคือระยะทางมันก็โคตรไกลนะผมบอกเลยใช้ได้ครับผมสูตรนี้ใช้ได้เนี่ยวับไปวับกลับคือตำแหน่งเดิมครับผมนี่ไงเห็นไหมดีมากครับผมทริคนี้โอเคเอาไปใช้กันได้นะครับผมแล้วก็มีอีกทริคหนึ่งนะครับผมว้าวแล้วผมมีอีกทริคหนึ่งครับผมซึ่งทุกคนดูนะทุกคนดูนี้นะมังกรจังหวะที่มันต้องรอจังหวะที่มันพ่นไฟนะผมจังหวะมันบินไม่ได้ผมจะมาแบบว่าประมาณเหมือนเทคนิคในการจุกมันแล้วกันนะประมาณว่าจุกมันอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะจะมาแนะนำวิธีหลบคือจังหวะที่มันบินมาอย่างเงี้ยเราต้องวิ่งหนีนะครับผมบอกไว้ก่อนจังหวะที่มันบินมาอย่างเงี้ยต้องวิ่งหนีไม่งั้นถ้าโดนทีเดียวคือตายแต่ผมจะมาบอกทักษะการหลบเวลามันพ่นไฟนะครับผมดูนะมันพ่นมาแล้วฟึบให้เราอยู่อย่างเงี้ยให้เราอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมีให้บล็อกให้ยืนหลบอะครับผมดูนะทุกคนฟึบมาแล้วครับผมหลบขวาฟึบเห็นไหมล่นทั้งหลังครับผมดูนะฟึบกลับมาที่เดิมฟึบหลบขวาฟึบไปข้างหลังกลับมาที่เดิมเนี่ยดูดิแล้วเราก็ยิงมันได้เลยเว้ยเนี่ยฟึบพรพ่นมันก็หลบแล้วก็ยิงแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่แล้วก็หลบแล้วก็ยิงครับผมคือต้องต่อบล็อกขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ต่อบล็อกอ่ะเนี่ยฟุ๊บเห็นไหมมันก็จะเลยเราไปเว้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเลยเราไปครับผมโอเคนั่นแหละพอมันพ่นมานะผมถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อบล็อกอ่ะพอมันตกพื้นอ่ะไอ้ลูกไฟมันจะระเบิดพอมันระเบิดอ่ะเราจะโดนดาเมจนะครับผมแต่ถ้าเราอยู่บนเนี้ยพอมันพ่นมาใช่ไหมลูกไฟมันก็จะแบบฟุ๊บลอยผ่านเราอย่างสโลโมชันแล้วก็ไปตกตรงหนูนะผมซึ่งมันจะไม่ระเบิดก่อนครับผมเพราะว่าบล็อกที่เรายืนอยู่นี่มันปลอดภัยเนี่ยฟึบเนี่ยฟึบหลบขวาเห็นไหมไปตกตรงนู้นแทนเห็นไหมล่ะมันจะไม่โดนพื้นตรงนี้เว้ยเพราะว่ามันเป็นจังหวะแบบจังหวะผ่านไปอ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมมันจะไม่ระเบิดแล้วเราก็จะยิงมันได้แบบสบายๆครับผมยังมังกรลาวานะครับผมดูมังกรลาวานะครับผมฟึบฟึบหลบขวาโอ๊ยหล่นเดี๋ยวหล่นนะครับผมเดี๋ยวโอเคยืนบนนี้นะโอเคดูมันพ่นไฟมานะครับผมดูมันพ่นไฟมาต้องจังหวะมุมต้องได้ด้วยนะผมฟึบก็หลบฟึบเห็นไหมก็จะไปหล่นข้างหลังครับผมซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องตอบบอกแบบให้มันยืนได้หน่อยครับผมพอยืนได้อะเราก็จะปลอดภัยจากการพ่นไฟนะผมแต่ถ้ามันโฉบมาเราก็จะสีแง่นะผมซึ่งต้องวิ่งก็แล้วแต่ทุกคนนะผมเนี่ยเห็นไหมก็ไม่โดนนะครับผมก็เนี่ยได้ก็ดีครับผมก็แล้วแต่เทคนิคทุกคนนะผมก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับผมเอามาแชร์กันนะครับผมโอเคก็ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ see you จ้า